ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่เหมือนยืนอยู่ในท่ามกลางความสงบของหุบเขาโพธิสัตว์นะคะเมื่อบ่ายวันนี้เราเริ่มปลูกต้นไม้กันค่ะเราได้รับบริจาคต้นไม้จากป้าตุ๊กมีจำนวน2,000กว่าต้นกับที่ปลูกมาแล้วเกือบ3,000ต้นเราปลูกต้นไม้แต่วันอาสาฬหบูชามาจนถึงวันนี้เนี่ยครึ่งหมื่นค่ะปลูกกันทุกวันเพื่อของผู้คนที่กำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากอีกครั้งหนึ่งในช่วงเวลาของโควิด-19ทุกอย่างจะผ่านไปก็แต่เมื่อเราต้องปลูกสิ่งที่มันเป็นชีวิตของเราขึ้นมาให้ได้การให้กำลังใจที่ดีที่สุดคือการยอมรับความจริงค่ะการยอมรับความจริงของเราก็จะทำให้เราลุกขึ้นมาขนขวายที่นี่ก็ปลูกต้นไม้เป็นงานประจำนะคะปลูกชีวิตเป็นวิถีชีวิตเป็นยิ่งกว่าประจำแต่เป็นไลฟ์สไตล์ของเราเลยทีเดียวเราจะเห็นว่าความสวยงามของต้นไม้ที่ปลูกไปหรือวางจัดสวนไปเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกเดินอยู่ตรงนี้แล้วมันไม่ร้อนมันรู้สึกถึงความอ่อนโยนที่ไปกระทบกับความแข็งกระด้างนะคะมีต้นไม้ที่อยู่เดิมมีต้นไม้ที่อยู่ในน้ำนะคะมีอาสาสมัครกระถางมาให้พ่อโน้ตนะคะครอบครัวทำกระถางกระถางเปล่ามาแต่มีน้ำแล้วมีดอกไม้มีหินมาวางแล้วก็มีต้นลั่นทมซึ่งเราก็ได้รับบริจาคมาพวกนี้เป็นของบริจาคทั้งสิ้นค่ะต้นนีออนซึ่งปลูกเมื่อกี้นี่เองมีดอกให้เห็นตรงนี้ก็จะสะพรั่งไปด้วยสีเทาโลกมันก็เทาๆนะแต่ว่าวันหนึ่งมันจะออกดอกสีม่วงเต็มเลยค่ะเราทนรอได้ไหมที่รอเราก็ต้องปลูกก่อนเมื่อเราปลูกเราดูแลรดน้ำใส่ใจร่มเงาของต้นไม้เหล่านี้คือความงดงามของโลกนะคะฝนมาอีกแล้วนะคะพรมมาเบาๆถ้างั้นเราเดินต่อกันไปก่อนนะคะนี่เพิ่งทำเสร็จเมื่อกี้นี่เองค่ะเด็กๆ กับทีมงานของเราก็สะใจดีสมชื่อเลยนะคะทำตั้งแต่เช้าวันนี้ตอนแรกก็ว่าจะมีงานประจำที่เขาต้องไปทำแต่พอสุดท้ายเราก็เห็นแล้วว่าฤดูกาลสำคัญที่สุดมันเป็นฤดูฝนพอฝนตกเทปูนไม่ได้เทปูนไม่ได้ต้องทำอะไรอ่ะที่ฝนมันชอบอ๋อปลูกต้นไม้วันก่อนนี้ปลูกต้นบาซิลถั่วบาซิลคุณสมภพเอามาบริจาคนะคะเนี่ยคุณแม่ชี้อะไรไปคุณแม่ก็เห็นแต่น้ำใจอ่ะมันปลูกชีวิตมันมีน้ำใจของผู้คนมาดูสิคะเนี่ยเนี่ยออกดอกอันนี้มารุ่นแรกเนี่ยค่ะเอามาใส่ในร่วงไปเยอะแล้วนะคะเนี่ยค่ะก็เหมือนชีวิตยังดำเนินต่อไปฤดูกาลคือชีวิตของเราหลายคนอาจจะนึกไม่ถึงว่าตรงเนี้ยมองไปเนี่ยเหมือนเป็นเทือกเขานี่คือห้องน้ำค่ะห้องน้ำพี่ติ่งเป็นเจ้าภาพกับอีกหลายคนที่ช่วยกันแต่ยังไม่ได้เปิดใช้ค่ะรอยังทำไม่เสร็จแต่เนี่ยอยู่ตรงเนี้ยกดทุดงได้เลยเดินจงกรมมีห้องน้ำห้องอาบน้ำพระพุทธชยันตีองค์ดำนารันทาเป็นประธานอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ขึ้นมาดินทรายที่มาเป็นถนนที่เราเดินขึ้นมากอบกับไม้เลื้อยที่อาจจะดูเหมือนไม่มีค่าอะไรเลยแต่มันลงตัวมากเลยดูสิคะฝนตกเนาะเดี๋ยวไม่เป็นไรฝนเคลื่อนค่ะอย่ากลัวฝนค่ะอยู่กับฟ้าอย่ากลัวฝน
เราก็อยู่กับธรรมชาติที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อปลูกชีวิตตอนแรกคุณแม่ว่าจะหาที่นั่งตอบคำถามตรงนี้ซะหน่อยเดี๋ยวเราเขยิบไปเรื่อยๆตามฝนนะคะเราจะขึ้นไปนั่งอยู่บนแบนนาร่าเราจะเห็นว่าทีมงานสะใจดีของเราเตรียมแผนไว้สำหรับในกรณีที่พรุ่งนี้เราจะทำงานถวายเป็นพระราชกุศลต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่10ของเราตอนนี้เสถียร1ปิดมาเป็นเดือนแล้วค่ะเสถียร2ก็กำลังจะต้องระมัดระวังมากขึ้นเพราะฉะนั้นผู้ที่มาเยี่ยมมาเยียนตอนนี้อาจจะไม่ได้เห็นความสวยงามอย่างที่คุณแม่กำลังทำก็ต้องดูผ่านสื่อค่ะวันนี้เป็นวันแรกที่เราปิดประตูหุบเขาโพธิสัตว์ให้ผู้มาเยี่ยมมาเยือนไม่ได้เข้ามาเพราะเราต้องรักษากฎกติกาของการทำงานในโควิด-19ให้มีการเดินทางน้อยที่สุดแต่ยังทำงานได้ในความจำเป็นไม่งั้นเราจะสูญเสียชีวิตของผู้คนในโลกใบนี้มากเกินไปโลกทั้งผองคือพี่น้องกันเราช่วยกันค่ะเราหยุดตัวเราแล้วก็อยู่กับชุมชนของเราที่ปลอดภัยสร้างกระบวนการของการช่วยกันขยันขันแข็งการปลูกต้นไม้ในฤดูฝนนี้เทวดาก็ช่วยอยู่แล้วแล้วเราจะเห็นว่าการตัดสินใจอย่างนี้ก็เพื่อไม่ให้เกิดความประมาทและนำไปสู่การสูญเสียเสถียรธรรมสถานยังมีเครดิตในการทำเรื่องนี้ได้ดีเพราะเรายังไม่มีใครติดโควิดเลยนะคะแล้วคุณแม่เองก็จะแข็งแรงมากเลยถ้าพี่น้องในชุมชนของคุณแม่แข็งแรงเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ยังไม่ต้องมานะคะก็เอาเป็นว่าคิดถึงกันดูผ่านจอเลยค่ะและนี่ก็จะเห็นว่าสิ่งที่แสดงความเป็นฤดูกาลมันทำให้เราเติบโตทำให้เราเห็นคุณค่าของการได้อยู่กับโลกที่ถูกล็อกดาวน์สิ่งเหล่านี้จึงเกิดขึ้นเราอยู่กับโลกที่ล็อกดาวน์นะคะตอนนี้แต่ทำไมความเติบโตมันล็อกไม่ได้มันกลับโตขึ้นงั้นการช่วยกันปลูกต้นไม้ใครอยู่ที่บ้านตอนนี้หันไปดูเลยกุหลาบที่บ้านเป็นยังไงต้นไม้ที่บ้านเป็นยังไงกวาดบ้านถูบ้านตัดหญ้าปลูกต้นไม้เล็กๆเพาะผักเม็ดผักกินเองแล้วก็จะกลายเป็นสถานที่ที่รื่นรมทุกบ้านเป็นสถานที่ที่รื่นรมปลูกต้นไม้คือการปลูกชีวิตของเราให้รื่นรมแล้วก็ทำงานเนี่ยค่ะเป็นการทำงานที่ส่งต่อความสุขเนี่ยค่ะออกไปในกันและกันจนกระทั่งเราเคารพได้แม้กระทั่งวัชพืชที่ขึ้นเองแต่ทำไมยอมรับได้เพราะฉะนั้นกำลังใจที่ดีที่สุดมันคือการยอมรับหัวใจของเราเองกำลังใจที่ดีที่สุดคือการยอมรับความเป็นจริงและไม่ยอมจำนนต่อการที่จะโตต่อไปนะคะวันนี้คุณแม่จะพาเดินเห็นไหมฝนมันก็แค่มาให้เราเดินเร็วหน่อยดูค่ะเราจะเห็นธงพระอริยธารามหาโพธิสัตว์70ผืนค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในองค์ปัจจุบันเรา66พรรษาคุณแม่ก็คิดว่าธงพระอริยธารา70เนี่ยจะเหมาะสำหรับเป็นสัญลักษณ์ที่เตือนว่าท่านก็ทำงานด้วยหัวใจของโพธิสัตว์โพธิสัตว์น่ะจะทนได้ต่อการกลด่าว่านินทาสรรเสริญมันคือโลกโพธิสัตว์ไม่ได้อยู่กับโลกเปื้อนโลกแต่อยู่กับโลกอย่างเข้าใจโลกเมื่อมันมีความเข้าใจไม่ถูกแล้วให้อภัยการให้อภัยของเราก็คือความถูกต้องมันมีความคิดร้ายเราคิดดีการคิดดีของเราคือการปลูกชีวิตของเราปลูกขึ้นมาให้อภัยมันก็เติบโตในเชิงที่ดีเพราะฉะนั้นอย่ากลัวใครพูดร้ายใครคิดร้ายไม่ต้องกลัวเพราะเรากำลังปลูกชีวิตที่เรามีโอกาสได้ใช้ความสุขในการปลูกต้นไม้นี่แหละมาปลูกชีวิตที่ทำให้โลกใบนี้ได้กำไรแต่ถ้าเราห่อเหี่ยวสมมติเราห่อเหี่ยวเรารู้สึกได้ว่าเราไม่อยากทำดีแล้วเพราะทุกคนก็ไม่เข้าใจไม่เห็นความดีของเราเราจึงหยุดเลยโอ้โหแค่คนนินทาเราแล้วเราหยุดชีวิตของเรานี่
เราไม่ปลุกชีวิตแล้วล่ะค่ะเนี่ยคุณแม่ต้องชมเด็กๆเลยนะเนี่ยสั่งการเพียงนิดเดียวว่าอันนี้ปลูกจริงเพราะอันเนี้ยของจริงแล้วเนี่ยตรงเนี้ยเราเกือบจะเสร็จแล้วนะคะมาดูมุมนี้จะเห็นเลยค่ะว่าต้นนางกวักแล้วก็มีหมอกไกลๆนะคะนั่นหมอกนะคะแต่มีแสงอาทิตย์แค่ตรงเนี้ยเดินขึ้นลงเนินเนี่ยแข็งแรงเลยค่ะแล้วนี่ปลูกจริงตอนแรกเอามาตั้งเป็นกระถางเราเห็นความจริงว่าอะไรที่เติบโตได้เร็วก็ถูกล็อกเอาไว้ในกระถางแล้วปลูกได้ปลูกเลยส่วนอันไหนมันยังไม่จริงก็เอามาตกแต่งเพื่อให้เกิดการปรับตัวสักนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวเราก็รอจังหวะนะเขาเรียกว่าจะรอฤดูกาลนะคะจากการที่กล้าที่จะปลูกมันก็เลยกลายมีหุบเขาที่มันมีปลูกป่าปลูกชีวิตปลูกหัวใจโพธิสัตว์อันนี้คุณแม่ต้องชมนะคุณแม่แค่ลงมาในช่วงเวลาสักครึ่งชั่วโมงก่อนรับประทานอาหารแล้วคุณแม่ก็บอกเขาว่าให้นึกถึงว่าเราเดินจงกรมพรรษาเนี้ยลูกแล้วเราเดินอยู่ในท่ามกลางของต้นไม้เนี่ยมองไปเนี่ยคุณแม่เห็นแล้วโอ้ต้องให้ประตุกฟังประตุกต้องดูตามมุมที่คุณแม่เห็นอันนี้คุณแม่เห็นพร้อมๆกับกล้องของเราเลยเนี่ยเขาตั้งนีออนตรงเนี้ยค่ะเส้นทางทักษิณาวัดภูเขานี้ได้เลยทักษิณาวัดพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ที่อยู่บนมงกุฎของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์เนี่ยเสร็จแล้วค่ะประตูขาสาธุเนาะเด็กๆปปากยอกับทีมสะใจดีและลุงชมแล้วมองไปข้างล่างก็เป็นอีกทางหนึ่งคราวนี้เราจะรู้ว่าเราเรื่องเดียวกันเพราะเราเชื่อมด้วยต้นไม้ชนิดที่มันอดทนทำไมต้องปลูกความเป็นนักสู้ทำไมโควิดเนี่ยสู้เป็นก็รอดนะสู้ไม่เป็นเนี่ยยังไม่ตายเลยแต่ตายทั้งเป็นเพราะฉะนั้นสู้กับหัวใจของตัวเองกำลังใจที่ดีสุดขอย้ำคือการยอมรับความจริงจากหัวใจของเราแล้วเราก็จะอยู่กับมันอย่างสู้เป็นแล้วก็ไม่ได้แบบเย็นเฉยนะสงบเย็นจากการได้ปลูกคราวนี้คุณแม่ต้องตั้งหลักหายใจลึกเลยนะคะเดี๋ยวต้องใช้วิธีการของการตั้งใจเดินถ้าเดินไปคุณแม่อาจจะไม่ไหวแต่จะพยายามหยุดเป็นจังหวะนะคะแล้วก็หันมาพูดอันนี้ต้องยอมรับว่าตอนนี้ใช้พลังงานเยอะเกินเขาให้มาอยู่ที่นี่เพื่อเยียวยาทำงานสักอย่างก็ไม่ป่วยก็ทำงานไปเลยค่ะยิ่งขึ้นมาข้างบนมองกลับไปโอ้ร่มรื่นมากร่มรื่นจริงๆเลยนี่คุณแม่ว่าไม่ถึงตุลาเนี่ยที่เนี่ยสะพรั่งแน่เลยคือออกพรรษาเนี่ยที่นี่จะปลูกต้นไม้กันทุกวันค่ะใครมีต้นไม้อะไรเช่นสมุนไพรส่งมาเลยค่ะต้นลั่นทมเนี่ยต้นนีออนเนี่ยคุณแม่ว่ามันทนมันอึดแล้วมันก็สวยโดยที่ไม่ต้องมีการดูแลเยอะนะคะก็เลือกมาเลยวันนี้ประตุกส่งมา500กระถางนะดีออนมิกกี้เมาส์500เดี๋ยวจะขึ้นไปดูมิกกี้เมาส์หน่อยแล้วก็ทองอุไร1,000กอบกับทองอุไรซึ่งมีอยู่แล้ว 2,000 กว่าต้นก็เป็น 3,000 มิกกี้เมาส์ก็มิกกี้เมาส์จำไม่ได้เนาะ600ก็พันกว่าต้นเนาะหยุดดูพระอาทิตย์กันก่อนขอนั่งก่อนได้ปะเอาล่ะนี่ไงมีหินเอาไว้ให้นั่งโอ้ปักธงแล้วนี่ยังไม่จบสงสัยช่วยกันพูดหน่อยมีคนดูไหม308ท่านคาแคร์ใจดำใจดำลูกต้องแชร์หน่อยแชร์ให้ได้ขึ้นมาเป็นสักครึ่งพันสิให้คุณยายถอนหายใจก่อนโอ้นี่นะถ้าเรากลัวฝนเราไม่ปลูกนี่เราเสียดายเลยนะลูกเนาะแสงสวย
พอใส่นีออนเข้าไปแล้วมันรู้สึกก้อนหินมันเป็นไงก้อนหินมันนุ่มเลยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้บราซิลไล่ไปละครบถ้วนกระบวนความอันนี้แสดงว่าสมชายกำลังอันนี้ไปตัดมานะเนี่ยอ่ะนุ่นยังปลูกฮะอันนี้โอ้ยหนูมาตรงนี้ธงนี้ได้มาจากภูฐานค่ะแล้วก็เราปักตามจำนวนนะคะ70สวยงามนะเป็นเก่งนะคนที่นี่ดูธรรมดาธรรมดามีน้ำใจเท่านั้นแหละทุกอย่างมันดูต่างจากปีที่แล้วเหลือเกินพรรษาแรกที่หุบเขาเมื่อปีที่แล้วคุณแม่เหนื่อยเยอะปีนี้เหนื่อยน้อยก็ได้ทีมดีทุกคนกตัญญูคุณแม่ป่วยก็เร่งกันเราก็ทำงานวันนี้ออกสองครั้งเลยเนี่ยค่ะเห็นเลยค่ะมองลงไปแล้วคิดว่ามันร้อนๆนะมันดูดีพี่มีต้นไม้อันนี้ก็เราอนุโมทนาสาธุให้กับท่านเจ้าภาพนะคะที่ได้ส่งความรักมาให้เรามีป้าตุ๊กนั่นเองป้าตุ๊กชอบปลูกต้นไม้คุณแม่ปลูกต้นไม้ที่ไหนป้าตุ๊กก็จะถามว่าคุณแม่ต้องการอีกไหมเจ้าคะคุณแม่ก็บอกว่าต้องไปถามเขาก่อนว่าเขาลำบากหรือเปล่าพอเราบอกว่าเราต้องการเขาลำบากเราก็นะคะเราก็เกรงใจถ้าเป็นกุหลาบต้องไปนั่นค่ะ กุหลาบต้องไปใครคะเอาเร็วแฟนคลับรู้ไหมนันทวันบอกต้องไปป้าติ่งนะคะตอนนี้พี่ติ่งก็กำลังจะไปประชุมกับกทม.ใช่ไหมปูนปั้นก็เสนอโรงงานพี่ติ่งที่จะเอาไปเป็นบริเวณสนามพักคอยเพราะตอนนี้มันยอดมันไม่ลดเลยนะคะโควิดยอดไม่ลดเลยวันนี้คุณแม่สั่งปิดสำหรับคนที่จะมาเยี่ยมเยือนเพราะเราไม่รู้ว่าใครเป็นใครใครเป็นอะไรมาแล้วระหว่างทางจอดซ่อมรถยังเจอคนซ่อมรถเป็นอย่างเงี้ยโอ้โหคณะแม่ชีต้องปลอดภัยคุณแม่ก็เลยบอกว่าอ่ะถ้าอย่างนั้นเรามาช่วยกันการล็อกดาวน์ตัวเราแล้วก็อย่าให้การเดินทางของเรามันเป็นความเสี่ยงนะคะเป็นความเสี่ยงที่มันจะนำไปสู่ความหายนะไม่เอาเราต้องรับผิดชอบเราต้องเห็นสิ่งที่เราหยุดได้แล้วมันโตได้หยุดอยู่กับบ้านปลูกต้นไม้เพื่อปลูกชีวิตกันเถอะธงนี่สวยงามมากเลยเป็นธงแบบผ่านฝนผ่านร้อนนะคะเดินทางมาจากภูฐานสิขริมเป็นธงที่ชาวบ้านเย็บคุณแม่ก็ให้การสนับสนุนไปดอจิก็ส่งมาคืออะไรที่เราใช้อยู่เนี่ยเราจะเน้นไปที่ให้ชาวบ้านทำนะคะแล้วก็แน่นอนแหละเป็นความรักที่โลกยังเดินทางด้านในกันอยู่ก็ไม้ไผ่นี่ก็ตัดมาจากป่าข้างๆที่เขาให้อ่ะเขาปลูกต้นไม้เขาหยุดกันไปแล้วเหรอจ๊ะแล้วอยากถามว่าที่ธงตรงนี้ยังไหมธงขาดเหรอไม่รู้โอเคตรงนี้ก็จะเป็นที่วางพระบรมสาธิสลักษณ์พรุ่งนี้ถึงจะยกได้ค่ะเพราะว่าตอนนี้ฝนพำนะคะเราจำได้ว่าปีที่แล้วที่เราร้องเพลงพระราชาในนิทานเนาะก็ใช้ตรงนี้นะก็นี่ก็เป็นการอันนี้เป็นการนำเสนอของกำนันสมชายนะคะไม่ใช่คุณแม่คุณแม่เนี่ยลุกขึ้นมาแค่เพียงบอกกับเขาว่าเราควรจะทำอะไรนี่มันจะรอดได้ด้วยกตัญญูด้วยน้ำใจโควิดเนี่ยวัคซีนที่ดีนะคือน้ำใจกตัญญูอย่ากล่นว่าด่าทอแล้วก็ต้องให้อภัยเพราะฉะนั้นถ้ามีน้ำใจมีกตัญญูให้อภัยเราจะผ่านสถานการณ์นี้ด้วยตัวเราที่มีการยอมรับแล้วไม่ยอมจำนนแล้วก็ใช้กระบวนการในการล็อกดาวน์ที่เขาไม่ให้เราไปไหนเนี่ยค่ะ
ทําให้บ้านเราสะอาดสว่างสงบเหมือนที่นี่คือบ้านของพวกเราทุกคนนะคะคุณแม่เดินผ่านธงแล้วคุณแม่เห็นแล้วว่ามิกกี้เมาส์ปลูกแล้วเนี่ยเห็นยอดมิกกี้เมาส์แล้วโอ้ปลูกเร็วนะอย่าปลูกเร็วปลูกเร็วมาถึงนี่กันแล้วไงมิกกี้อยู่ในสามแถวบนสาธุพร้อมกันลูกปลูกแล้วลูกโอ้ยทำเร็วอ่ะเราปลูกกันมาตั้งแต่นู่นน่ะนั่นน่ะทองอุไรชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองชั้นที่สามชั้นที่สี่เป็นเมาส์ชั้นนี้เป็นมิกกี้เมาส์แล้วประตูก็ให้มาอีกเราก็จะปลูกตรงเนี้ยค่ะเป็นมิกกี้เมาส์แล้วจากนั้นทองอุไรจะไปถึงพระพักตร์ขาวเลยไปดูคนทํางานจริงอันนี้แค่เรียกคนรีวิวใช่ไหม คุณยายไม่ต้องทําอะไรเลยวันนี้คุณยายออกสื่อพูดตาย how to ตายดีนะก็มีคนดูอยู่เดี๋ยวพรุ่งนี้พี่สีมาคุณหญิงจำนงสีมาอยากจะมาให้ฝึกนั่งสมาธิบอกพี่สีมาเลยมาเถอะเพราะว่าอยู่หัวหินแค่นี้เองพี่สีเป็นแขกที่จองมาก่อนว่าขอเปิดบ้านได้ไหมเพราะว่ามากับเจเจดร.ชิงชัยเพื่อจะมาแบบปฏิบัติคุณแม่บอกมาเถอะแต่คนอื่นที่ไม่ได้ล่วงหน้าไม่ได้มีนัดหมายตอนนี้ถ้าไม่ได้มีนัดหมายอย่าเพิ่งมานะคะเพื่อความปลอดภัยของทุกคนค่ะคุณแม่ต้องให้ความร่วมมือสวยงามค่ะเก่งจังพรุ่งนี้เหลือต้นไม้ปลูกอีกสักพันกว่าเองเนี่ยเพราะวันนี้ไปแล้วเนี่ยพันกว่าเท่าที่เห็นมาดูซาเล้งของตะวันเขาค่ะอีกนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะเริ่มตอบคำถามนะคะแชร์หรือยังแชร์กันเยอะเดี๋ยวนี้แชร์แบบไม่ต้องให้คุณยายบอกนะอย่างเงี้ยค่อยได้มรดกหน่อยอ้าวโอ้นัวเนียไม่เลิกกันเหรอจ๊ะไม่ไปทำวัดเหรอลูกทำวัดส่วนหนึ่งเนาะจ้ะกลุ่มสะใจดีกลับไปแล้วเหรอจ๊ะโอเคเขาเหนื่อยอ่ะเพราะว่าเขาทำไว้ทางนู้นแล้วเนี่ยอันนู้นนะค่ะพรุ่งนี้เราปลูกถวายเป็นพระราชกุศลเนาะนู่นเลยนู่นน่ะ400,000 ลิตรด้านหลังอ่ะเห็นเขาทำก็จะมีกุหลาบกับทองอุไรแล้วก็มิกกี้เมาส์แล้วก็ถั่วบราซิลถั่วบราซิลยังเหลืออีกเยอะเดี๋ยวเราค่อยๆไปทุกคนสาธุให้กับคณะสังฆะของคุณแม่หน่อยสาธุลูกเศรษฐีหันมาทางนี้เศรษฐีเลือกปลูกต้นไม้หรอแล้วไม่ไปสวดมนต์หรอคะอ๋อแม่อ้อยบอกเดี๋ยวครึ่งนู้นก็สวดมนต์ก็แบ่งเป็น2เวทีจ้ะเราก็ภาวนากับการปลูกนะคะดินดีใช่ไหมหินก็เพียงแต่กันไว้นะจ้ะใครไม่เคยปลูกต้นไม้มาก่อนใครบวชใหม่คะลูกไหวมั้ยยายบอกแล้วไหวค่ะยายบอกแล้วเพราะบ้านเนี้ยเขาอยู่กับไม่หนีโลกนะแต่วันนี้ต้องบอกว่าฝนอย่างเงี้ยฤดูการปลูกต้นไม้ต้องตอนนี้ถ้าหนูยังบวชอยู่หนูจะเห็นว่าเวลามันร้อนนะมันร้อนมากมากถึงมากที่สุดเพราะมันปลูกภูเขาหินแต่พอเวลาฝนตกมันเย็นปลูกไปเลยแล้วเดี๋ยวพอมันร้อนไอ้ต้นไม้ที่เราคุมไว้เนี่ยค่ะมันจะกลายเป็นดอกที่สีจัดจ้านกว่าที่อื่นเหมือนกุหลาบที่เนี่ยสีจัดกว่าที่อื่นหอมกว่าที่อื่นเพราะอะไรเพราะความร้อนในเวลากลางวันแต่ความเย็นในเวลากลางคืนนั่นแหละข้อดีของความแตกต่างที่มันสุดขั้วเพราะฉะนั้นชีวิตมันก็ชอบบ้างชังบ้างมาแล้วแต่ต่อไปนี้หาทางเดินให้ถูกว่าอยู่เหนือชอบชังดูสินกบินต่ำกับเราอีกเนาะเราอยู่สูงกว่านกอีกเนี่ยนกกลับบ้านหรอกเวลาเหงาๆอย่ามองนะอย่ามองนกบินกลับบ้านนะเราจะจินตนาการบวชอยู่ปุ๊บล็อกได้ไอ้นี่ปรุงแต่งล้วนๆคือถ้าใครเหงาๆอย่ามามองแบบนี้นะคะมันจะแบบปรุงแต่งอยู่ด้วยความไม่รู้จริงๆแล้วมันไม่ได้
เหงานกมันกลับบ้านเป็นหน้าที่ของมันเอาละมีใครสงสัยอะไรอยากถามไหมคะวิชาปลูกต้นไม้ไม่มีขอเชิญมีความสุขต่อไปขอบใจนะคะจ้ะเราจะไปตอบคำถามกันค่ะมานั่งที่ก้อนหินตรงนี้เลยค่ะมีคนว่าไงบ้างอาจอยอ่านมาขอน้ำด้วยนะจ๊ะมีคนถามที่จริงวันนี้คุณแม่ตั้งใจที่จะไม่ทำรายการนะจอยไปถามต้องให้เครดิตจอยนะเนี่ยบอกนันทวันไปเอาออกให้แล้วนี่วันละพีเรียดแต่จอยไปถามว่าตกลงคุณแม่จะออกไหมเอ๊ะคิดไปคิดมาออกก็ได้เพราะว่ามันคงมีคนอยากจะถามคำถามแล้วเดี๋ยวลองดูนะคะว่าตอนนี้การสวดมนต์เนี่ยมีคนดูพอๆกับดูคุณแม่แล้วแต่เดี๋ยวตอนเช้าค่อยไปสวดมนต์เช้าถ้าตอนเย็นคุณแม่ไหววันนี้มันเป็นกรณีพิเศษเราก็เลยมาใช้กระบวนการของการทำงานอย่างเอาความจริงออกมาเล่านะคะปลูกต้นไม้ปลูกชีวิตนี้เราจะมาดูเรื่องการปลูกชีวิตนะคะปลูกต้นไม้ก็ไปดูแล้วชื่นชมยินดีในคนที่เป็นสมาชิกในครอบครัวของเราแล้วเอาละได้ที่นั่งแล้วขอเชิญตั้งคำถามเข้ามาด้วยกันเลยค่ะมีแนนก่อนเลยค่ะบอกว่าแนนอยากไปช่วยงานคุณแม่แต่ยังไปไม่ได้เลยค่ะแล้วก็แนนอย่ามาประจบไปว่ายน้ำกับฉลามวาฬแล้วบอกอยากหาวิธีเธอก็ว่ายน้ำมาสิเธอว่ายน้ำอยู่ที่เกาะเต่าได้เธอก็ว่ายน้ำมาหาวิธีมาไม่ได้ปลาวาฬมันยังฉลามวาฬมันยังมาได้เลยนั่นหมายความว่าอะไรมันไม่หยุดความพยายามแต่ตอนนี้ไม่ต้องมาบ้านปิดใครก็ไม่ต้องมายกเว้นที่นัดหมายกันจริงๆต้องนัดหมายนะเดี๋ยวนี้มาพบคุณแม่ถ้าไม่นัดหมายไม่ให้พบนะค่ะแล้วก็คุณอ้อยค่ะบอกว่ายอมรับกตัญญูมีน้ำใจไม่ด่าทอสาธุเจ้าค่ะใช่แล้วต้องให้อภัยด้วยคุณอ้อยต้องให้อภัยแล้วก็คุณสุวิมลนะคะบอกว่ามีน้ำใจกตัญญูให้อภัยค่ะเดี๋ยวพูดกับแนนนิดนึงแนนแนนไม่ต้องมาแต่กล่องใส่อาหารที่เอาไปถวายพระต้องเอามานะวันนั้นใส่มีกรอบอ่ะนี่ขอบริจาคเส้นหมี่ไปจากบริษัทอะไรได้หรือยังเพราะว่าเดี๋ยววันที่12สิงหาหรือ18นะที่จะต้องไปเลี้ยงพระวัดไหนอ่ะที่ว่าสามเณรเป็นโควิด200อ่ะ220อ่ะแล้วไม่ได้รับบิณฑบาตตอนเนี้ยวันนี้ไปวัดหลวงพ่อวัดไปวัดชนกับวัดปัญญาใช่ไหมไปวัดปัญญาท่านอาจารย์สง่าได้น้ำกระเทียมกับน้ำขมิ้นคุณแม่แล้วคุณแม่เอาน้ำขมิ้นนะคะไม่ใช่น้ำกระชายไปถวายตอนนี้เห็นบอกว่าโลจิสติกคือการขนส่งชะงักฉันใครที่สั่งมายังสั่งมาได้อยู่นะคะพี่หมอนุ้ยผลิตให้ได้เลยค่ะผลิตให้เราได้เรามีการผลิตที่แบบเป็นระบบที่ดีมากแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีสต็อกกระชายเอาไว้ที่เป็นกระชายเป็นออร์แกนิกแล้วก็การผลิตอย่างเข้มข้นเนี่ยไว้ใจพี่หมอนุ้ยได้ในทาราฟาร์มเนี่ยเราจะค่อยๆจัดส่งไปให้นะคะเพราะตอนนี้พอเรื่องการเดินทางขนส่งมันชะงักเนี่ยหลายท่านอาจจะต้องรออีกสักวัน2วันนะคะก็เขาก็ฝากมาบอกไม่ชีแหม่มฝากมาบอกวันนี้เห็นเลือกแพ็คเกจจิ้งกับคุณแม่ก็จะแอดวานซ์ให้เขามีห้องสำหรับการผลิตที่เราสั่งเครื่องมือมาจากต่างประเทศจากที่เยอรมันนะคะมีเครื่องมือที่จะเข้ามาเครื่องมือมาเมื่อไหร่จอยเขาว่าประมาณอีกสัก2อาทิตย์อะไรเงี้ยโอ้อีก2อาทิตย์ฮะเรามีหม้อที่กั่นได้แล้วก็ตอนนี้กุหลาบก็ใช้ทั้ง2ที่ทั้งด้านบ้านพี่หมอนุ้ยแล้วก็ที่นี่นี่ยังไม่พอเลยไอ้น้ำใส่หลับก็ดีน้ำชากุหลาบคุณแม่ก็ส่งไปตามจุดต่างๆแล้วที่คนออเดอร์ด้วยเพื่อจะได้มีกองทุนหมุนเวียนนะคะในการทำงานในยุคโควิด
ก็โลกสวยด้วยน้ำใจในโครงการแจกของส่องตะเกียงด้วยแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาน่ารักมากเลยพอดื่มแล้วบางคนแบบหนูกินได้มากกว่า1ช็อตไหมคะคุณแม่บอกถามหมอนุ้ยหมอนุ้ยบอกว่าเอาเท่าบางคนเอาไปผสมโซดาก็เก่งเนาะแต่คุณแม่เนี่ยยังไม่ได้ทานยังทานไม่ได้เพราะว่ามะเร็งที่กระเพาะของคุณแม่มันยังต้องค่อยๆเพราะคุณแม่ไม่ได้ฉีดแต่ว่าคุณแม่เนี่ยรู้จักการภาวนาการอยู่กับลมหายใจการมีอนาปานสติเป็นวิหารธรรมวัคซีนของคุณแม่ก็คือลมหายใจแห่งสติคืออนาปานสติพี่ติ่งเองก็ตามคุณแม่เนี่ยแบบทุกช็อตเลยนะคะปูนเขาบอกว่ามีโรงงานแล้วก็พี่ติ่งก็เล่าให้ฟังว่าความคิดอันนี้ปูนเป็นคนบอกติ่งว่าเราเอาไปทำสถานที่พักคอยไหมของกทม.คุณแม่ก็โอ้มีหลานนะรับมรดกจากแม่แล้วก็ส่งต่อให้คนอื่นถ้าอย่างเงี้ยมันก็อยู่ที่ว่ากตัญญูมีน้ำใจให้อภัยแล้วก็ไม่นิ่งดูดายเราต้องขยันลุกขึ้นมาค่ะเรามีโอกาสลุกขึ้นมาทำอะไรในบ้านของเราก็ยังดีกว่าเรานอนดูซีรีส์เกาหลีเฉยๆจริงไหมคะอย่างหุบเขาโพธิสัตว์บ้านมันบ้านคนเยอะป้าตุ๊กส่งต้นไม้มาคุณแม่ก็ขอให้ทุกคนช่วยกันปลูกเพื่อปลูกชีวิตของเราพรุ่งนี้เป็นวันเฉลิมพระชนพรรษาที่เราจัดกันเนี่ยค่ะเราก็รู้สึกเลยว่าความกตัญญูของเราเนี่ยแหละมันก็คือนะมันมีสรรเสริญมีนินทามีรักมีไม่รักไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรื่องสรรเสริญนินทาเป็นเรื่องโลกโลกอยู่แล้วแต่การที่เราลุกขึ้นมาขนขวายปลูกชีวิตของเราจากการที่กายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานกับการปลูกต้นไม้เนี่ยมันสงบงามดีอยู่แล้วค่ะอาจอยคิวจอยแล้วนะคะค่ะคุณแม่ดื่มน้ำเดี๋ยวก่อนนะคะอันแรกต้องขอแป้งล่ำก่อนเลยค่ะแป้งล่ำปั้มแรงคนนี้ก่อการดีคนนี้ไม่หยุดเลยแป้งว่าไงลูกว่ามาแป้งล่ำบอกว่าแป้งทำข้าวกล่องให้หมอและผู้ป่วยโควิดได้ยินเสียงและได้กำลังใจนะคะแล้วก็เดี๋ยวนะแป้งล่ำเนี่ยมาหลายช็อตมากเลยแป๊บนึงแป้งล่ำต้องมีช็อตที่ได้รับพระอริยธารามหาโพธิสัตว์กับพระพุทธชยันตีองค์ดำบอกเสียงคุณยายสดใสแข็งแรงมากเลยค่ะแอบหอบน้อยลูกแล้วก็บอกว่าอยากกลับหลังเท้าท่านยายเหลือเกินเจ้าค่ะพอจะส่งมาทางใดได้บ้างไหมเจ้าค่ะอีไอ้แป้งกราบหัวใจตัวเองเมื่อวานนี้แป้งไปรับพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ที่ยายมอบให้แล้วนะรับจากที่เสถียรหนึ่งแล้วก็พระพุทธชยันตีองค์ดำเอาไปที่นั่นแหละโรงงานผลิตข้าวกล่องเพราะว่าเธอทำทุกวันยายน่าห่วงเธอจะไปติดโควิดจริงๆมารับพระพุทธชยันตีองค์ดำนาลันทาแล้วยังเอาถุงอะไรบุญของเขานะอะไรของแป้งก็ใช่ผงบุญอะไรเอามาแจกเนี่ยซาเล้งข้างๆเสถียรหนึ่งด้วยก็ไปเห็นหัวใจของลูกศิษย์ที่กตัญญูอย่างนี้แล้วก็คุณยายก็คงหายป่วยนะก็วันนี้ก็ยังดูหนังที่ The Truth พี่อู๊ดบอกว่าคนดีก็มักจะถูกนินทาก็ยังเห็นเราแบบตัวทองเห็นครูชาวเห็นแท็กซี่เห็นศิลปินที่เขียนภาพด้วยเท้าก็ดูวันนี้ยายก็ดูเพราะว่ายายเองก็ต้องเลือกที่จะดูงานเก่าๆของพวกเราให้ชื่นใจลูกนะขอให้ถ้าเหนื่อยนักก็ดูรายการคุณยายและการคุณยายก็บอกรักดังๆเอาไว้บ้านเปิดแล้วค่อยมาเอากลุ่มผู้ก่อการดีที่ไม่ได้เจอกันในวันที่1พฤษภาคมมาเจอกันที่นี่นะลูกตอนนี้บ้านเราก็สมบูรณ์มากขึ้นแล้วมันเป็นบ้านเรายายก็รู้สึกดีที่ได้รับใช้ลูกศิษย์บ้างขอบใจลูกจ้ะค่ะก็แป้งก็บอกว่าน้ำกระชายที่เสถียรธรรมสถานอร่อยมากเจ้าค่ะแป้งดื่มแล้วเจ้าค่ะใช่ถ้าเผื่อว่าเราไปเจอแบบพระคุณเจ้าหรือเราก็ไม่ได้หวงสูตรเลยก็ไปทำกันตรงนั้นเลยก็ยังได้แต่ตอนนี้ไม่เคลื่อนย้ายดีที่สุดลูกค่ะแล้วก็มี
คุณนันทพรค่ะถามบอกว่าคุณแม่ครับเวลาเราทำอานาปานสติจนปิติแล้วทำจิตอย่างไรต่อครับก็ต้องจดจ่อจิตอยู่กับลมหายใจจนเห็นปิติสงบระงับปิติเป็นสถานีผ่านปิติไม่ใช่เป็นเป้าหมายเป็นเวทนาเป็นความรู้สึกเห็นเวทนาไม่เที่ยงเห็นปิติไม่เที่ยงมันจะสงบปิติมันสงบมันจากตื่นเต้นทำได้ปิติมันรู้สึกแบบมันยังไหวอยู่แต่มันเป็นไหวด้วยปิตินะคะพอปิติสงบระงับเนี่ยมันจะเหลือสุขมันก็สุขซาบซึ้งอยู่แล้วสุขก็ต้องสงบระงับเป็นทางผ่านเหมือนกันพอสงบจากสุขก็จะเข้าสู่ความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ตั้งมั่นจิตจะมีความเข้มแข็งมากขึ้นอยู่ด้วยกำลังของสมาธิเป็นสัมมาสมาธิด้วยนะปิติเป็นทางผ่านเห็นปิติเกิดปิติดับจนเห็นสุขปรากฏขึ้นสุขเกิดสุขดับแล้วก็เห็นความบริสุทธิ์ตั้งมั่นจิตควรกับการงานเป็นสมาธิแล้วคราวนี้ก็เอาสัมมาสมาธิเนี่ยค่ะเป็นฐานของการเอาไปใช้ด้วยกำลังของจิตที่เป็นสมาธิปัญญาในการเอาไปคิดไปพูดไปวางแผนไปทำงานไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่จิตมันบริสุทธิ์ตั้งมั่นเนี่ยมันเป็นกระบวนการของความไม่ประมาทได้มากและเป็นปัญญาค่ะแล้วมันก็เข้าสู่ความหลุดพ้นคือวิมุตติก็คือหลุดพ้นซึ่งก็คือนิพพานนั่นเองค่ะอ๋อตอนนี้รายงานเข้ามาบอกว่าคนดีขยเยนกราบคุณยายจ๋าด้วยนะครับขยเยนข้าเย็นไปอธิษฐานจิตที่วัดพระแก้วใช่ไหมยายเห็นป้าตุ๊กส่งมาที่มีดอกไม้เทียนสีเหลืองอ่ะผู้นี้ข้าเย็นต้องเป็นคนดีนะวันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะต้องแข็งแรงแล้วก็ดูการถ่ายทอดแล้วกันเนาะยายเองก็ไปกอดไม่ได้คนดีของยายเป็นเด็กจิตประภัสสรอย่าลืมกอดพ่อแม่นะกอดตายายด้วยแล้วก็ยายส่งน้ำใส่หลับไปแม่ค่อยกินได้หรือเปล่าแม่เช่ค่อยกินได้หรือเปล่าลูกถ้าเขาไม่ให้เดี๋ยวยายทำแบบฉบับจิ๋วเด็กๆ เนาะเดี๋ยวขอให้แม่ชิมแหม่มเขาตอนนี้เขางานแน่นมากเลยแทฟฟิกมันแจมมากเลยลูกเดี๋ยวถ้าเผื่อยังไงข้าเชนค่อยขอติดรถคุณยายตุ๊กมาเมื่อโควิดมันเปิดทางมาดูต้นไม้ที่คุณยายส่งมาให้คุณยายจ๋าปลูกนะเนี่ยสปอนเซอร์หลักนะเราอะตอนนี้ยายปลูกไป 5,000 ต้นแล้วลูกส่งมาเนี่ยค่ะ 5,000 ต้นเดี๋ยวเราจะได้ภูเขาทองอุไรภูเขาทองทำงานถวายพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นเด็กดีไม่ดื้อนะลูกนะยายรักหนูนะจ๊ะคนดีของยายลูกค่ะคุณยมคิดบอกว่าคุณออกทุกวันนะเจ้าค่ะติดแล้วค่ะภาวนาก่อนนอนด้วยค่ะแล้วก็คุณกุลพัฒน์บอกว่าอยากชมบรรยากาศฟังเสียงคุณยายจ๋าคุณกฤษพรบอกว่าถ้าหนูหายจากป่วยหนูจะไปบวชที่นี่ได้ไหมคะได้เกือบ3เดือนค่ะได้ได้มาเถอะมาได้เลยก็ตอนนี้ก็กำลังดูอยู่ว่าสิงหาคมเนี่ยถ้าโควิดไม่ลดลงเอ๊ะจะบวชยังไงเนี่ยตอนนี้วันนี้เราก็ปรึกษากันนะคะก็ที่ตัดสินใจหุบเขาโพธิสัตว์ไม่ให้คนที่แบบสัญจรแวะมาเยี่ยมชมเข้ามาก็เพื่อรักษาความปลอดภัยก่อนแล้วจะได้ไม่เปิดโอกาสให้คนเดินทางแต่ถ้ามีนัดหมายมีธุระเราก็มานะคะอย่างเมื่อวันอาสาฬหะเนี่ยมอเตอร์สปอร์ตก็ได้รับจดหมายยืนยันจากนายอำเภอว่ามาช่วยงานไปมอเตอร์สปอร์ตนะกลับไปแล้วก็ได้ฟิล์มเอาไว้ตอนนี้ก็กำลังสอนคนข้างในหุบเขาเนี่ยตัดต่องานเองคือพยายามช่วยเหลืองานสสสงานกทมงานสาธารณสุขเท่าที่เราจะทำได้โดยใช้สื่องั้นสิ่งที่ไม่มาดูได้ก็คือดูผ่านสื่อนะคะพอดูผ่านสื่อแล้วคนทำงานสื่อก็จะได้เหมือนกับมีความชำนาญเชี่ยวชาญมากขึ้นก็ขอบคุณตอนนี้คุณแม่ว่าเราไม่ต้องคิดทำอะไรแบบมีค่าตัวหรือต้องมีงบประมาณไม่จำเป็นทำได้ทำเลยไม่ต้องมาเรียกค่าตัวกันเลยทีเดียวมันดูคุณ
คุณไม่มีสิ่งที่คุณควรจะต้องมีในยุคนี้ก็คือโลกมันต้องสวยด้วยการเสียสละทำอะไรได้ทำคุณมีค่าใช้สอยอยู่แล้วแต่คุณไม่มีสำนึกเนี่ยไม่ได้เพราะคนตกงานเยอะกำลังหาว่าใครที่ตัดต่อได้สามารถทำงานผลิตโปรดักชันได้มาช่วยเราก็ได้เพราะว่าฟุตเราเยอะมากเลยเราอยากให้คนที่แบบว่างๆแต่ว่ามีฝีมือในเรื่องของการตัดต่อการทำงานของคนในเสถียรก็ไม่ต้องโหลดไปงานก็ดีตอนนี้เรากำลังทำงาน21องค์กรที่เป็นตัวอย่างหนึ่งในนั้นคือบริษัทไนซ์ของป้าตุ๊กด้วยนะคะที่แบบตั้งแต่ยกคนมาเย็บผ้าธงมนเนี่ยค่ะในช่วงโควิดเนี่ยเราทำกุศลมากแล้วเราคิดว่าคนที่มีหัวใจโพธิสัตว์เนี่ยบางทีเนี่ยเขาไม่ได้ไปแบบคนธรรมดานะคะเขาไปอย่างลึกซึ้งแล้วเขาทำงานด้วยความรู้สึกเหมือนกับเขาขอบคุณงานนะอย่างป้าตุ๊กเนี่ยไม่เคยมาเอาบุญคุณกับคุณยายเลยนะแล้วแถมยังขอบคุณที่คุณแม่ให้โอกาสยังยืนยันว่าจะยังทำเราก็รู้สึกลูกศิษย์ตถาคตเป็นอย่างนี้แล้วมีหัวใจแม่หัวใจโพธิสัตว์ลูกหลานก็ดีหรือแม้แต่พี่ติ่งเนี่ยดูแลคุณพ่อเนี่ยสิ่งที่คุณแม่เห็นคือพี่ติ่งพยายามมากที่จะให้คุณพ่อมีความทรงจำคุณแม่บอกแค่เรายอมรับท่านที่จริงคนแก่ที่เป็นแบบความทรงจำหรืออัลไซเมอร์เนี่ยดีนะก็จะมีความสุขของเขาอะคนที่เป็นอัลไซเมอร์หรือพาร์กินสันเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาไม่สุขนะเขาพยายามอยู่ในความสุขของเขาเขาจับหัวใจของเขาได้เขาไม่ต้องไปเหมือนคุณพ่ออดีตแต่เขาเป็นคุณพ่อของเราที่มีความสุขในปัจจุบันปูนปั้นก็เป็นหลานรักที่คุณตาก็ไม่เห็นต้องพูดเรื่องอดีตเยอะอดีตมันก็จบแล้วนะคะเนี่ยคุณแม่ได้ยินเสียงสวดมนต์ไกลๆแล้วจริงๆถ้าไม่มีคุณแม่ออกอากาศก็จะได้ยินเสียงสวดมนต์ถ้าตอนนี้เดี๋ยวจบแล้วเนี่ยก็ไปสวดมนต์กันเองนะจ๊ะให้เราเอาบทนี่ไงทวนดูอธิษฐานจิตใช่ไหมล่ะว่าจะละอุปกิเลส16วันนี้ลองไปดูซิว่าละตัวไหนได้ละได้บรรเทาได้ก็เบาได้อ่อนโยนได้แล้วถ้าเผื่อใครมีฝีไม้ลายมืออยากมาแบบช่วยคุณแม่ทำงานสื่อตัดต่อมาเลยนะคะหรือถ้าใครจับประเด็นเป็นจะมาช่วยเราในเรื่องของการทยอยเขียนบทความก็ได้นะคะให้กำลังใจให้กำลังใจผู้คนมาช่วยกันทำสื่อที่ให้กำลังใจผู้คนเอาง่ายๆแบบเรียวๆเนี่ยแหละไม่ต้องยากเลยอย่ามัวว่าเราออกกองไม่ได้อย่างโน้ตเนี่ยออกกองไม่ได้ปีที่แล้วก็ยังมาที่นี่ก็ได้สื่ออีกตั้งหลายตัวได้การทำงานที่มันดีมากเพราะว่าทุกคนทำอย่างไม่มีค่าตัวทำอย่างมีสำนึกมีใจนะคะค่ะมีคำถามอีกไหมคะอ๋อมีแต่ว่าคุณอินค่ะบอกว่ากลับนมัสการคุณแม่สวัสดีพี่จอยเจ้าค่ะวันนี้อารมณ์ขุ่นมัวจากงานไม่เป็นไปดั่งใจหลายอย่างเลยเปิดอุปกิเลสฟังเลยค่ะหายใจลึกๆหลายรอบเจ้าค่ะตอนนี้หายแล้วเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะอย่าอินกับอารมณ์ชื่ออินก็อย่าอินกับอารมณ์นะคะเทียนพรรษาที่ส่งมาท่านอาจารย์ท่านเจ้าคณะอำเภอที่แก่งกระจานก็คงเอาไปจุดแล้วของคุณยายก็อาจารย์ซิ่วก็ให้เทียนที่พระราชทานมาจากสมเด็จพระองค์ท่านพระคณิษฐานนะคะก็จุดแล้วแล้วก็คือคุณแม่เชื่อว่าอย่างนี้ถ้าเรามีแสงสว่างแห่งปัญญาเราทำธุรกิจมันก็มีหงุดหงิดแหละแต่อย่าลืมว่าเราทำธุรกิจที่มันต้องมีแสงสว่างแห่งปัญญามันก็นึกถึงพุทธกิจด้วยค่ะพุทธกิจก็คือต้องละสมุทัยทั้งวันทุกมีไว้ให้เห็นแค่รู้ว่าวันนี้หงุดหงิดเกิดมาเกิดดับฉับพลันละไอ้ความยึดมั่นถือมั่นต้องเป็นอย่างนี้อย่างนั้นตามใจฉันได้เมื่อไหร่นิโรธก็ปรากฏขึ้นเป็นทั้งวันทำให้แจ้งค่ะคุณเบญจวรรณบอกว่าถ้าเรายังมีความโกรธอยู่ในนิสัยของเราซึ่งบางทีเราก็ไม่รู้ตัวต้องทำยังไงที่จะเอาออกไปได้เจ้าก็มันไม่ตลอดเวลานี่คุณนันทวรรณมันจะเกิดก็ต่อเมื่อมันมีผัสสะมากระทบไอ้ฝุ่นที่มันเคยอยู่มันก็จะฟุ้งพ
พอฟุ้งเราก็รู้แล้วเราก็วางบางทีมันตกตะกอนดูเหมือนไม่มีแต่จริงๆมันมีเพราะมันถูกเขย่ามันก็ฟุ้งพอฟุ้งเราก็เอาออกพอมันตกตะกอนแล้วเราคมขนาดเอาตะกอนออกได้มันถูกเขย่าอีกทีมันก็ไม่ฟุ้งแล้วมันกระทบมันรู้ทันกระเทือนมันก็ไม่กระแทกแล้วหรอกจ้ะค่ะแล้วก็คุณธเนศบอกว่าคุณแรงมากๆเลยนะครับสาธุนะครับเดินได้เนี่ยค่ะอาทิตย์หน้าคุณธเนศก็จะไปหาหมอแล้วก็เลยอยากขอพรเจ้าค่ะเอ้ยครับก็คุณธเนศกำลังใจที่ดีสุดคือตัวเราไม่คุณแม่บายบายเด็กปะปากะยอกลับแล้ววันนี้ทำงานทั้งวันเลยขอบใจขอบใจลูกจ้ะเขาก็คงนั่นโอ้มีเมฆที่มีแสงอนันทวันดูสิดูไปที่เมฆก้อนนี้มันจะเป็นสีเทาของเมฆแล้วมันมีแสงขึ้นมาเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีแสงที่สองช่องนู้นแล้วมาอยู่ตรงนี้เลยก้อนนี้เห็นชัดแต่ไม่รู้กล้องเธอจะเห็นหรือเปล่าคุณแม่หันมาเห็นนั่นน่ะเห็นชัดเลยเห็นไหมคะมีเมฆที่มีแสงส่องมาจากทางตะวันตกก็ดูเหมือนเป็นก้อนเมฆสีทองในท่ามกลางก้อนเมฆที่มีลมพัดเร็วมากเลยเนี่ยตั้งกล้องเนี่ยถ้าตั้งไทม์แลปไว้เนี่ยจะเห็นว่าเมฆที่มันเคลื่อนอยู่ข้างหลังเนี่ยกำลังจะบังสีทองแล้วที่จริงมันก็คือการเคลื่อนใช่ไหมล่ะชีวิตคือกระแสแห่งการเคลื่อนถ้าไอ้เมฆก้อนนี้มาไอ้สีทองมันก็ถูกบังมันไม่ได้หายไปนะมันก็ยังรับแสงที่สะท้อนอยู่โลกเป็นอย่างนี้ค่ะตอนนี้กี่โมงแล้วล่ะลูกนะตอนนี้เป็นเวลา 18:48 นค่ะเรายังเหลือเวลาอีกนิดหน่อยอีก12นะคะเอาตอบคำถามแล้วเพราะการตอบคำถามมันจะเป็นประโยชน์ใช่ไหมลูกจ้ะค่ะตอนนี้คำถามไม่ค่อยมีเข้ามาท่านหนึ่งคือหมายความว่าทุกคนบรรลุหมดแล้วเหรอ จริงเหรอพี่ติ่งเข้ามาเปล่าพี่ติ่งน่าจะอยู่ตั้งแต่ตอนแรกๆพอดีจะเปิดไม่ทันค่ะพี่ติ่งภาคภูมิใจกับปูนปั้นมากนะดีจังจ้ะแล้วก็คุณกมลรัตน์ค่ะชื่อคุณแนนเหมือนกันนะคะบอกว่าคิดถึงหุบเขาคิดถึงคุณแม่เจ้าค่ะตอนนี้มีเรื่องทุกข์ใจเรื่องการเงินแต่แนนก็เชื่อเสมอค่ะว่าแนนจะไม่ยอมจำนนแนนจะต้องผ่านความเครียดนี้ไปได้คือการเงินเนี่ยถ้าเราไม่เป็นหนี้นะถ้าเป็นหนี้เราก็ต้องไปเจรจาเขาเรียกขยายเวลาเนาะถ้าเป็นหนี้แต่ถ้าเป็นการเงินที่เอาไว้ใช้จ่ายก็ประหยัดแต่ถ้าเผื่อว่ามันเป็นเรื่องที่แบบมันสุดวิสัยจริงๆเนี่ยก็ลองหาลือกับคนที่แบบเราว่าเขาพอที่จะผ่อนจังหวะของการก้าวคือเราไม่ต้องไปกอดมันไว้โอ้เนี่ยคุณแม่มองเห็นแสงคุณแม่อยากให้นันทวันแบบไม่ต้องมาจ้าคุณแม่เลยนั่นเลยเนี่ยมองให้มันมีความหวังบ้างคนที่แบบไม่มีความหวังเห็นแสงขึ้นมาเมฆมันผ่านมามันเคลื่อนตอนเนี้ยเมฆอันเนี้ยไม่ตกที่เราจะไปตกที่อื่นเพราะว่าลมแรงมากดูนะคุณนันทวันใช่ไหมดูนะเมื่อกี้เนี่ยตรงเนี้ยไม่มีแสงเลยพอเมฆหมอกมันผ่านไปเร็วนะขอให้โควิดมันผ่านไปเร็วแสงที่มันมีอยู่มันก็จะกลับมาสวยงามคุณแม่เคยนั่งอยู่ตรงนี้แล้วคุณแม่เห็นแสงที่มันสวยงามหลายครั้งแล้วคุณแม่ก็ยังมีความหวังว่าถ้าชีวิตมันผ่านไปได้สักระยะหนึ่งความสวยงามนี้ก็จะปรากฏให้เราเห็นอยู่การไม่ยอมจำนนคือการรอได้คอยได้ขนขวายให้มากในเหตุมันเป็นสิ่งที่เราต้องเปลี่ยนนะเราต้องละเราต้องวางเราต้องไม่คือไม่ตีอกล่ำให้ก็คือไม่ตอกย้ำตัวเองอย่างเงี้ยเก่งมากเลยลูกไม่ยอมจำนนเนี่ยภาษาเนี่ยเก่งมากเลยแล้วเราก็จะเห็นเลยว่าแสงทองจากฟ้าเนี่ยมันก็จะยังสวยงามอยู่เพราะเมฆมันผ่านไปวันหนึ่งมันก็จะเห็นดังภาพนี่เลยลูกเห็นชัดเลยครับเมื่อกี้มาเราจะไม่ทำรายการเพราะฝนจะตกเพราะเราตัดสินใจว่าทำรายการเราก็เห็นแสงสวยนี่เลยเห็นไหมคะแสงนี้ไม่เคยเห็นนะนันทวันคุณแม่ไม่เคยเห็นว่ามันมีเมฆที่ผ่านเร็วอย่างนี้แล้วแสงมันเป็นลำขึ้นมาปึ้งเพราะว่ามันมีเมฆทั้งนี้บังแสงโดยส่วนใหญ่ถ้ามันไม่มีฤดูกาล
ฝนที่มีเมฆเยอะมันก็จะสวยเป็นสีส้มสีม่วงอันนี้ก็เป็นการให้กำลังใจคุณนันทวันที่ไม่ยอมจำนนค่ะใช่ไหมคุณนันแนทนวคั่ะนคุณแนอ๋อนคุณแนนคุณแนนอ้าวจ้ะแล้วก็เมื่อกี้คุณเกดค่ะบอกว่าได้ทําวัดเช้า2วันแล้วจ้ะค่ะแล้วก็มีหลานสาวอายุ16ปีไม่ค่อยเชื่อฟังทําอย่างไรดีก็การให้เขาทําในสิ่งที่เขาเชื่อฟังหัวใจของเขาแล้วมันก็เป็นหัวใจในคนรุ่นเขาที่มันไม่เห็นแก่ตัวไม่มักง่ายไม่เลินเล่อบอกเขาไปเลยค่ะว่าเขาไม่ต้องทําตามเราทําไมเราต้องให้เขาเชื่อฟังเราล่ะเขาเป็นในแบบของเขาแล้วเขาเป็นได้ดีในแบบของเขาที่เป็นมนุษย์ที่มันมีจิตใจที่มันไม่เห็นแก่ตัวไม่ก้าวร้าวเราบอกให้เขาเป็นดั่งใจเราแล้วเขาก้าวร้าวเราก็ให้เขาเป็นอย่างที่เขาเป็นแล้วเขาไม่ก้าวร้าวเดี๋ยวเขาก็มีน้ำใจเองแหละค่ะแสงไปหมดแล้วลูกแป๊บเดียวค่ะกลับมาทำนะโอ้เห็นไหมแสงเปลี่ยนทิศอันนี้หายไปละที่เราเห็นเมื่อกี้นะค่ะมันไม่ได้เปลี่ยนทิศนะคือเมฆมันมาทางเรามันเยอะไงแต่มันไปอยู่ทางนู้นมันเลยโล่งพระริยะธาราก็สงบอยู่ทับกลางการเคลื่อนไหวของเมฆหมอกนะท่านก็ยังไม่ปฏิเสธการฉุดช่วยอยู่อ่ะจ้ะต่อไปค่ะก็คุณอลงกรค่ะบอกว่ากลับนมัสการคุณยายครับวันนี้เป็นวันที่มองเห็นว่าร่างกายของเราเนี่ยมันเป็นอนัตตาจริงๆครับอยากให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่มันก็ไม่ได้เป็นไปอย่างใจหวังครับหงุดหงิดมีโทสะแต่ก็พอรู้ทันครับใช่วันนี้คุณยายก็ยังหงุดหงิดเลยพอหงุดหงิดก็ประกาศเลยว่านี่หงุดหงิดแล้วนะเพราะว่าไม่ใช่เพราะถูกปฏิเสธเพราะเราเนี่ยก็ต้องการให้มันเป็นดั่งใจอื่นก็ทําไม่ได้ดั่งใจเราก็หงุดหงิดเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเราไม่ได้ทุกข์เพราะคนอื่นเราไม่ได้ทุกข์เพราะถูกปฏิเสธเราทุกข์เพราะมันไม่เป็นดั่งใจแล้วก็มาจัดใจเราเพื่อเข้าใจในทุกสรรพสิ่งเดี๋ยวมันก็ปรับได้ค่ะก็ค่อยๆ คุณยายก็ยังมีนะแต่หงุดหงิดมันเป็นการมีแบบเปิดเผยได้ไงของคุณยายมันตรงไปตรงมาแล้วมันก็ทำงานได้อะหงุดหงิดมันก็จะน้อยลงเพราะทีมันจะพัฒนาศักยภาพด้านในของกันและกันได้จากการตรงไปตรงมาลูกอย่าพูดลับหลังจ้ะค่ะแล้วก็คุณสัสิธรค่ะบอกว่าคุณแม่เจ้าคะพอดีลูกสาวของสามีคลอดลูกแต่เราเองไม่ได้อยากเลี้ยงเพราะเมย์เองก็3คนที่ต้องดูแลแต่เมย์ก็ดูแลเพราะเมย์คิดว่าช่วยเด็กคนหนึ่งให้มีชีวิตนั่นคือที่สุดของบุญอยากจะกราบขอกำลังใจแม่เจ้าค่ะวันนี้แอมเขายายนะว่าเราอยากจะทำโครงการจิตประภัสสรวิธีการรับขวัญเด็กจิตประภัสสรแม่ที่ท้องแล้วก็เนี่ย Mindfulness Family เนี่ยคำถามของคุณเนี่ยมันจะอยู่ในก้อนเนี่ยของคุณยายซึ่งคุณยายทำอยู่แต่วิธีการทำที่จะกลับไปเหมือนเดิมคือต้องเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ที่เสถียรเนี่ยทำไม่ได้เพราะฉะนั้นวิธีการที่จะช่วยคุณเลี้ยงหลาน1คนก็คือการให้ความรู้โดยผ่านสื่ออีกสัก10วันข้างหน้านะคะอาจจะมีจัดตรงนี้ได้ขอให้คุณยายหายใจลึกกว่านี้หน่อยเพราะว่าช่วงที่ผ่านมามันมีทั้งอาสาฬหะเข้าพรรษาแล้วก็ยังมีงานอยู่เดี๋ยวกระบวนการเป็นกระบวนการในเรื่องการดูแลจิตใจแม่จิตใจลูกจิตจันยายปู่ย่าตายายเราอย่าใช้ความอยากไปเลี้ยงเด็กหรือใช้ความสงสารไปเลี้ยงเด็กหรือไม่ใช้ปัญญาเลี้ยงเด็กจงใช้ปัญญาในการเลี้ยงเด็กเลี้ยงเด็กหนึ่งคนก็คือเลี้ยงโลกอะค่ะเด็กก็คือโลกใบนี้ตอนนี้จะมีคนเป็นแม่น้อยลงอะเพราะว่ามันลำบากเรามีโอกาสได้เป็นยายก็ใช้โอกาสนี้เหมือนเลี้ยงโลกใบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวองค์ความรู้ต่างๆที่เขาเอามารวมกันเป็นก้อนเขาเรียกว่ามันเป็นคอนเทนต์เรื่องการทำงานเรื่องจิตประภัสสรเรื่องโรงเรียนพ่อแม่การรับขวัญหลานการให้องค์ประกอบโดยมีหมอต่างๆที่เข้ามาช่วยก็จะมาให้ความรู้โดยผ่านสื่อเราช่วยกันเลี้ยงหลานหลานคือโลกใบนี้ของเราทุกคนนะคะให้กำลังใจค่ะค่ะคุณทวิมลทันวิมลนะคะบอกว่าฝึกวินัยยังไงคะคุณยายทำได้แค่แวบเดียวก็กลับไปเป็นแบบเดิมค่ะก็มันจะมีร่อง
ล่องเดิมมันเหมือนมันมีทางที่เกวียนมันเดินแล้วพอมันไปมันก็จะตกไอ้หล่มเดิมๆเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องใช้วิธีการคือการหยุดและพิจารณาว่าไอ้ที่เข้าไปที่ร่องเดิมหรือขาดวินัยเหมือนเดิมเพราะเราเป็นยังไงเราไม่เข้มแข็งพอที่จะยืนดูรู้ปล่อยเราจะบอกว่าเฮ้ยเรามีเหตุผลข้างๆคู่ๆเอียงไปเอียงมาไม่สื่อตรงอันเนี้ยค่ะยากแต่ถ้าเราบอกว่ามันตกไปอีกแล้วเราให้อภัยตัวเองจับมันขึ้นมาให้อยู่ในปัจจุบันขณะตามดูจิตรู้จิตให้ติดต่อมันจะตื่นขึ้นไอ้สิ่งนั้นเนี่ยมันจะตื่นขึ้นวินัยเนี่ยมันมาจากการเห็นว่าตัวเรากำลังจะปฏิเสธสิ่งที่ควรจะทำสิ่งที่ถูกต้องพอเราเห็นตัวเองปฏิเสธแล้วเราก็บอกว่าไม่ได้นะเพราะเรามีสัจจะเรามีสัจจะของเราที่จะสร้างวินัยมันก็จะค่อยๆตื่นขึ้นตื่นขึ้นอันนี้ค่ะคือความเพียรชอบในฝ่ายที่จะละความเคยชินเดิมมาสู่การสร้างสิ่งใหม่ซึ่งมันยากถ้าเราไม่ละความเคยชินเดิมต้องเห็นโทษของการกลับไปที่ความเคยชินเดิมและเห็นคุณของการละความเคยชินเดิมคราวนี้มันก็จะแข็งแรงค่ะอันนี้มันเสกไม่ได้นะมันต้องสร้างมันเป็นสุขเมื่อสร้างนะวินัยคือความสุขที่ต้องสร้างนะลูกไม่ใช่สุขเมื่อเสกหรือใครจะเปลี่ยนแปลงเราได้นะคะจ้ะค่ะก็คุณลักษณาบอกว่าวันนี้สวดมนต์นั่งสมาธิเองเจ้าค่ะปกติจะสวดคณะแม่ชีขอบุญกุศลของลูกส่งให้คุณแม่มีสุขภาพแข็งแรงนะเจ้าค่ะอนุโมทนาจ้ะสวดเองก็เลือกบทที่เราคิดว่ามันจะเปลี่ยนนิสัยเราอะหรือมันทำให้เรามีปัญญามากแล้วก็สวดช้าแล้วชัดถ้าเราสวดอุปกิเลส16จนเรารู้ว่าเฮ้ยอีตรงเนี้ยเรายังต้องแก้ไขนั่นการสวดมนต์ก็คือปัญญาสวดมนต์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสวดมนต์เพื่อมีปัญญาในการเปลี่ยนแปลงตัวเราอันนี้ค่ะคือการสวดมนต์ที่ถูกต้องที่สุดสวดเพื่อมีปัญญาเพราะการสวดมนต์มันเป็นทั้งปัญญาแล้วสมาธิตอนสวดมนต์มันเป็นศีลด้วยแล้วมันเป็นสมาธิด้วยทำความเข้าใจกับบทสวดมนต์นั้นจนเราแจ่มแจ้งแทงตลอดค่ะค่ะคุณเบญจวรรณเมื่อกี้ค่ะบอกว่ากลับขอบคุณคุณยายจ๋าที่ชี้ทางสว่างให้เจ้าค่ะจะพยายามเอาตะกอนออกและไม่เขย่ารู้เท่าทันอารมณ์ตามที่คุณยายจ๋าชี้ทางเจ้าค่ะสาธุสาธุเจ้าค่ะคือตะกอนเนี่ยถ้ามันถูกเขย่ามันจะขุ่นพอขุ่นแล้วเนี่ยรู้ละว่ามันพอมันตกตะกอนอีกทีคราวนี้ก็กล้าเอาออกเลยมันก็เป็นปัญญาใช่ไหมคะจ๋าค่ะจำได้ว่าน้องใบตองนะคะบอกว่าน้องใบตองหนูฟังคุณยายทุกวันเลยค่ะทำให้หนูรู้สึกดีขึ้นใบตองดีแล้วขอให้ใบตองเป็นใบไม้ที่มันมีความอดทนใช้ได้หลายชนิดเอาไปทำประโยชน์ได้มากมายอ๋อพอพูดถึงคนเก่าๆเนี่ยคุณเอบ้านฉันสวดมนต์ด้วยนะนะครับเอขอบใจนะพี่หมอนุ้ยบอกว่าถ้าเอจะสั่งน้ำกระชายตอนนี้เอต้องสั่งจากทาราฟาร์มอันนั้นนะพี่หมอนุ้ยก็พูดจริงนะไม่ได้พูดเล่นยายก็ส่งไปให้ได้นะก็เหมือนเราก็สนับสนุนทําบุญแบบเออ่ะเพราะเอใจใหญ่ใจกว้างนะคะตอนนี้ร้านกาแฟเปิดไม่ได้ก็เนี่ยสวดมนต์ไปก่อนแต่เดี๋ยวพอเปิดได้นะเอนะเอก็จะเห็นว่าอะไรที่มันแบบนิ่งๆมาแล้วเราคิดเราครีเอทงานเอาไว้พอถึงเวลาโลกมันเปิดเนี่ยมันจะพุ่งออกไปด้วยความมีพลังที่เราสะสมมันเหมือนเราบ่มอะไรไว้สักอย่างหนึ่งพอมันพร้อมจะผลิบานมันจะนั่นเลยก็ช่วงนี้ก็ขอบใจนะที่ลุกขึ้นมาสวดมนต์ตอนเช้าด้วยมีเอสวดมนต์ในลายของการทำงานถ่ายทอดยายก็อนุโมทนาจ้ะบอกรักดังๆกันเลยเนาะจ้ะค่ะคุณเอเจบอกว่าสวดมนต์ทำวัดเย็นกี่โมงคะตอน6โมงครึ่งค่ะ6โมงครึ่งทุกทีเนี่ยถ้ามีคุณยายออก6โมงถึง6โมงครึ่งถ้าเราเดินทางกันได้นะคะเราก็จะไปจบที่การสวดมนต์แต่เนี่ยคุณยายก็เหมือนกับขึ้นอยู่กับกำลังอะถ้าคุณยายลงมาไม่ได้เลยเพราะด้วยร่างกายไม่พร้อมก็จะไปถ่ายทอดสวดมนต์ตอน6โมงครึ่งเหมือนอย่างเมื่อวานแต่วันนี้คุณยายก็อยากลงมาตรวจงานคือคุณยายไม่ได้ลงมาทำงานสนามเลยนะก็บอกสมชายว่ามารับงานอย่างนี้อย่างนี้ก็จะออกมาเพื่อตรวจงานสักครึ่งชั่วโมง6โมงถึง6โมงครึ่งเนี่ยคุณยายนำเข้าสู่การ
สวดมนต์ก็ได้ในบางพีเรียดถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยหนูก็สวดมนต์ไปกับเราได้แต่ถ้าไม่ได้เย็นเรื่องที่คณะแม่ชีจะสวดมนต์แล้วคุณยายก็ทำงานกับพวกเราอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นสิ่งที่พยายามจะรับใช้สังคมให้ได้ตามที่ร่างกายพอไหวนะคะค่ะคุณทานทิพย์ค่ะบอกว่าคุณแม่คะหนูทำไม่ดีทำผิดกับแม่ค่ะซ้ำแล้วซ้ำอีกจนรอบนี้แม่คงโกรธมากไม่ให้ลูกไปเจอหน้าหรือพบลูกต้องทำอย่างไรดีคะอยากไปหาคุณแม่ด้วยค่ะอย่าเอาโควิดไปนะที่ไม่อยากให้ไปเพราะว่าเราจะไปเอาโควิดมาหรือเปล่าเราก็ส่งเสียงไปเลยขอขมาท่านขอขมาท่านขอขมาจริงๆคือการสำรวมระวังที่จะไม่ทำอีกผิดรู้ว่าผิดครบนะลูกผิดแล้วผิดมันโหดร้ายถ้าผิดแล้วรู้ว่าผิดแล้วขอโทษแล้วก็ขอให้แม่รับฟังความเจ็บปวดของเราเราอาจจะต้องรับฟังความเจ็บปวดของคุณแม่ทำไมคุณแม่ถึงไม่ให้มาไม่มีแม่เกลียดเราหรอกแต่ว่าแม่อาจจะรู้สึกเสียใจอะไรอยู่สื่อสารกันด้วยการให้อภัยกันมันอาจจะเริ่มต้นใหม่ที่ดีนะจ๊ะจ้ะค่ะอันนี้ก็ไม่มีคำถามแล้วค่ะเพียงแต่ว่าจะมีคนที่ส่งเข้ามาอย่างคุณอรุณีบอกว่าใส่หลับกุหลาบยังไม่ได้ดื่มเลยค่ะของจะถึงวันนี้ค่ะแล้วก็แป้งล่ำก็บอกว่าอยากทานใส่หลับอยู่เหมือนกันค่ะอ้าวแล้วแป้งล่ำ ไปเอาทำไมแป้งล่ำไม่เบิกไปที่เสถียรหนึ่งไซรัปเนี่ยจะส่งไปที่เสถียรหนึ่งใช่ไหมจอยค่ะส่งไปส่วนหนึ่งคือไซรัปเนี่ยมันเป็นของที่ถ้ามันไปอยู่ผ่านการเขาเรียกว่าการขนส่งมากมันจะถูกเขย่าแล้วขวดมันจะแตกของคุณอรุณีขวดแตกไปแล้วอันหนึ่งใช่ไหมอันนั้นน่ะต้องขอโทษก็ถ้าแป้งอยู่ที่เสถียรหนึ่งอ่ะต้องไปทางนู้นลูกทีนี้คุณยายจะขอสรุปเพราะเริ่มหนาวนะคะตอนนี้ยุงเยอะมียุงเราก็ต้องสเปรย์ยุงแล้วก็ต้องอยู่แบบไม่มีน้ำขังเยอะแต่ฝนมันตกมันก็มียุงไม่เป็นไรแต่วันนี้ถ้าเรารู้สึกชีวิตมันอบอุ่นได้ด้วยการออกมาสื่อสารกันให้อภัยกันมีน้ำใจทำงานคนเดียวไม่ได้ต้องจับมือกันไปด้วยกันเพื่อนมีค่าค่ะเป็นสังคมที่เพื่อนมีค่าเพื่อนมีค่าเมื่อปัญหาเกิดขณะนี้โลกกำลังมีปัญหาขณะนี้โลกกำลังมีสิ่งที่ต้องการเพื่อนคุณยายอยากให้ทุกคนมีตัวเองเป็นเพื่อนแล้วก็ในความทุกข์ยากของเพื่อนมนุษย์เป็นเพื่อนร่วมทุกข์พวกนี้เราลุกขึ้นมาขนขวายกวีกวาดทำงานด้วยกันอย่างมีความสามัคคีธรรมนะคะก่อนที่จะจบเนี่ยเดี๋ยวถามหน่อยเขามีอะไรเป็นหลังไมค์อีกไหมไม่มีค่ะไม่มีราคาเป็นโอเคไฟฉายมืดมืดอ่ะค่ะงั้นคุณยายส่งเลยแล้วกันนะคะมืดจ้ะเอาจ้ะเอาละไม่ต้องสว่างหรอกจะจบแล้วนะคะเห็นอย่างคะว่าทำงานกันอยู่แค่นี้ล่ะค่ะแต่ว่าทำได้แล้วมีความสุขที่จะทำนะคะขอให้ทุกคนเข้านอนวันนี้อย่างคนที่บอกตัวเองว่าเราจะสร้างวินัยสัญญากับตัวเองไว้ด้วยสัจจะอธิษฐานอะไรไปให้คะแนนเป็นไดอารี่ให้บอกว่าตัวเองมีหลุมที่ตื้นขึ้นในเรื่องใดคือละอกุศลแล้วก็ทำกุศลอะไรให้มากขึ้นแล้ววันนี้รักษาใจให้ขาวรอบพอรู้ว่ารำคาญหงุดหงิดก็บอกเลยบอกกับคนที่ใกล้ตัวเลยว่าอย่าเพิ่งถือโทษโกรธเรานะเพราะเรากำลังหงุดหงิดเราต้องการการเปลี่ยนแปลงอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมีใจที่ขาวรอบหนึ่งลมหายใจเข้าแห่งสติมีจิตที่รู้ทันไว้ใจตื่นอย่างนี้เร็วๆนะคะวันนี้ยุงมาแล้วค่ะแล้วก็ค่อนข้างหนาวแล้วไปก่อนนะคะสุขสงบเย็นเป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะพรุ่งนี้พบกันนะคะธรรมสวัสดีค่ะ